สวัสดีครับจากบริษัท ESS Syntech นะครับวันนี้จะมาแนะนำเครื่องพิมพ์เบสเซตยี่ห้อ Epson นะครับรุ่น TMT88VII นะครับหรือเรียกอย่างว่า887นั่นเองนะครับก็จะเป็นเครื่องพิมพ์เบสเซตของ Epson ซีรีส์นี้คือเรียกว่าเป็นระดับไฮเอนด์นะก็คือตัวแพงนะครับ887ก็จะเป็นรุ่นอัปเกรดจาก886มานะครับเรื่องที่เขาอัปเกรดมาจาก886เนี่ยก็จะเป็นเรื่องความเร็วในการพิมพ์นะครับ886เนี่ยจะพิมพ์เร็วสูงสุดได้ที่350มิลลิเมตรนะครับต่อวินาทีส่วน887ตัวนี้นะครับพิมพ์เร็วสูงสุดได้ถึง500มิลลิเมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งความเร็วระดับ500มิลลิเมตรต่อวินาทีเนี่ยณปัจจุบันนะก็ถือว่าเป็นเครื่องพิมพ์ที่เร็วพิมพ์เร็วสุดในโลกเลยนะครับส่วนเรื่องอื่นๆนะครับระหว่างตัว886กับ7เนี่ยเหมือนกันเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นความทนทานของเครื่องนะครับคัตเตอร์ก็ได้ที่3ล้านครั้งนะครับอายุหัวพิมพ์ได้ที่200กิโลเมตรนั่นเองนะครับซื้อไปนะครับตัวนี้ก็จะมีของแถมตามนี้เลยคือจะมีตัวเครื่องนะครับมีสายไฟให้1เส้นนะครับมีอะแดปเตอร์นะฮะไว้เสียบมีสายแลนให้1เส้นนะครับสาย USB 1เส้นมีออปชันนะครับตัวขั้นกระดาษว่าจะใช้เป็น3นิ้วหรือ2นิ้วมีให้นะครับแล้วก็มีเป็นโคเวอร์นะครับอันนี้ไว้ปิดท้ายเครื่องนะครับเอาไว้กันพวกน้ำอะไรเนี้ยกระเด็นเผื่อเราเอาไปใช้ในครัวมีอะไรกระเด็นเนี่ยไอ้ตัวนี้มันจะกันได้นะฮะมาดูพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับพอร์ตการเชื่อมต่อจะมีตามนี้เลยนะครับก็จะมี LAN กับ USB เป็นสแตนดาร์ดนะครับก็คือมี LAN กับ USB ให้เลยนะครับแล้วก็จะมาเลือกพอร์ตที่3นะครับซึ่งก็จะมีเป็น RS232 หรือ Parallel Port นะครับเราต้องเลือกนะครับถ้าเราไม่ได้ใช้อันนี้ก็ไม่ต้องสนใจก็ได้แต่ถ้าใครใช้เนี่ยต้องเลือกนะครับตรงนี้จะมี2อันคือ RS232 แล้วก็ Parallel นะครับส่วนอันอื่นก็จะมีเป็น USB Type A ฮะตรงนี้เอาไว้เสียบพวกออปชั่น Wi-Fi อะไรพวกนั้นนะครับตรงนี้รูปลั๊กไฟแล้วก็มีสายเสียบรูเสียบลิ้นชักนะครับ RJ11 ตรงนี้นั่นเองก็เปิดฝากระดาษก็ตามนี้เลยครับกระปุ่มนี้ปึ๊บเปิดกระดาษเข้ามาดูข้างในแบบนี้นะฮะกระดาษที่ใช้ก็คือเป็นกระดาษความร้อนนะครับขนาด80x80มิลลิเมตรนะครับอันนี้เป็นแบบ3นิ้วนะถ้าใครใช้กระดาษ2นิ้วนะครับ2นิ้วแบบนี้นะแล้วก็ต้องใช้ตัวออปชั่นเสริมของเขาตัวนี้นะเป็นที่ขั้นกระดาษนะครับใส่เข้าไปนะฮะวิธีการใส่นะครับก็จับแบบนี้นะครับมันจะมีแง่งๆตรงนี้เหมือนปากนกเนี่ยเอาไปเสียบไว้รูข้างในนู่นนะครับหันอลิปเรียไว้ฝั่งซ้ายนะครับเอาไอ้แง่งๆใส่เข้าไปครับชุบนี้แล้วก็กดลงแบบนี้นะฮะแบบนี้แล้วก็ทำให้เราใช้กระดาษ2นิ้วได้แบบไม่กิ้งไปกิ้งมานะใส่พอดีเลยนะครับนี่2นิ้วนะครับแต่ถ้าใครใช้3นิ้วก็ไม่ต้องใช้ไอ้ออปชันตัวนี้นะก็หยิบออกมาแล้วก็ใส่กระดาษ3นิ้วเข้าไปได้เลยปกติเลยนะครับชุบตัวนี้ส่วนออปชันนะครับไอตัว cover กันน้ำนะครับแต่ใส่ด้านหลังตรงนี้นะครับเขาจะมีมา2ชิ้นนะครับก็คือเดี๋ยวทำให้ดูนะก็คือใส่ตรงนี้นี่ครับมันออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับส่วนไอแผ่นเนี้ยก็ไว้ปิดตรงท้ายมันอีกทีนึงนะใส่เข้าไปแบบนี้ครับเขาจะมีน็อตให้อยู่ในถุงนะครับนี่แบบนี้ก็คือปิดด้านล่างได้ด้วยนะครับมันจะวางแบบนี้เลยก็คือถ้าเราเอาไปใช้ในห้องครัวนะครับในห้องครัวเอาไปวางไว้ใกล้อ่างน้ำหรือกระทะอะไรพวกนี้อาจจะมีพวกน้ำมันหรือน้ำก็เซนโดนได้นะครับแล้วก็ป้องกันไว้แบบนี้นะครับตัวอย่างการใช้งานนะครับอันดับแรกเราก็เอาเครื่องมาเสียบปลั๊กไฟก่อนนะนี่ก็เสียบเข้าไปชึบนะครับถ้าสำหรับคนที่ใช้งานเป็น USB ง่ายๆเลยนะครับแล้วก็เอาสาย USB มาเสียบรูนี้นะครับอีกฝั่งหนึ่งก็ไปเสียบเข้าคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ติดตั้งไดเวอร์เลยนะครับหรือถ้าใครใช้แลนนะครับแล้วก็ใส่แลนมาเสียบช่องตรงนี้นะครับเสียบเข้าไปเลยชิปนะครับแล้วเราก็เปิดเครื่องนะครับปุ่มเปิดเครื่องอยู่ด้านหน้านะครับทางขวามือนี่เปิดก็รอสักครู่นึงนะครับสำหรับระบบแลนนะครับอันนี้ผมจะพิมพ์ผ่านแลนผ่านมือถือให้ดูนะคือแลนก็สามารถสั่งพิมพ์ผ่านพวกแอปพลิเคชันบนมือถือได้เลยเครื่องนี้เขาจะได้รับ IP มาแบบอัตโนมัตินะครับก็คือเราเสียบแลนไว้เลยนะครับแล้วรอแป๊บนึงเดี๋ยวมันจะพิมพ์ IP address ออกมานะครับนี่นะครับแบบนี้
นี่เลยครับคือเราไม่ต้องเป็นฟิก IP เลยนะครับคือเครื่องมันจะมาเป็นแบบไหนก็ไม่รู้นะเอามาเสียบแลนที่บ้านเราเนี่ยเดี๋ยวมันจะแจก IP ให้อยู่ในเน็ตเวิร์กเดียวกันกับตัวอินเทอร์เน็ตที่บ้านเราให้เลยนะครับในที่นี้ก็ได้บนเบอร์นี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองพิมพ์ผ่านแอปของเขาให้ดูนะก็ขอเป็นแอปสันเลยแอปสันยูทิลิตี้ครับตัวนี้ก็จะมีเขาจะสแกนกันเจอเลยมือถือเครื่องนี้ก็ต่อ Wi-Fi อันเดียวกับที่เราต่อแลนนะครับจะเจอเครื่องพิมพ์8 VII ตัวนี้นะครับนี่ก็ลองสั่งพิมพ์ได้เลยนะครับดูความเร็วนะครับก็เลือกเป็นนี้เดโมครับพิมพ์ใบเสร็จให้ดู sample receive นะชึบนี่ครับ500มิลลิเมตรต่อวินาทีนะครับพิมพ์เร็วมากนะนี่ครับประมาณนี้อันนี้จะเป็นเปรียบเทียบนะครับ887กับ886ครับหน้าตาแทบไม่แตกต่างกันเลยนะก็จะมีนิดเล็กน้อยนะครับคือตรงปุ่มฟีกระดาษของ887เป็นสี่เหลี่ยมอันนี้เป็นวงกลม886เป็นวงกลมปุ่มเปิดตรงนี้เป็นสีปุ่มเปิดฝานะอันนี้เป็นสีดำของ886เป็นสีเทานะครับตรงอื่นแทบไม่แตกต่างกันเลยนะเรื่องอื่นพอร์ตอะไรก็เหมือนกันเปี้ยนะครับโอเคครับสุดท้ายนะครับเดี๋ยวผมจะลองสาธิตการพิมพ์ให้ดูนะครับเปรียบเทียบความเร็วนะครับตัวทางขวามือจะเป็น887นะครับพิมพ์เร็ว500มิลลิเมตรต่อวินาทีทางซ้ายมือเป็น 82X LAN นะครับ 82X ก็จะความเร็วในการพิมพ์200มิลลิเมตรต่อวินาทีนะ200เจอกับ500นะครับผมจะสั่งพิมพ์จาก100เวิร์ดนะครับเดี๋ยวผมจะสั่งพิมพ์เทียว5บินนะครับรัวๆเลยนะครับให้เห็นกันเลย1 2 3ก็ประมาณนี้นะครับความเร็วอันนี้ก็จะเสร็จก่อนนะเพราะว่ามันพิมพ์เร็วกว่านั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับใครสนใจนะครับ Epson TMT88VII นะครับหรือ887นะครับติดต่อบริษัท ESS Intech ก็เลยนะครับโทร02-530-1613นะครับหรือว่าจะทักไลน์ Facebook มาคุยกันก่อนได้เลยนะครับขอบคุณครับ